สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรากลุ่มทหารรามนะครับวันนี้จะมานำเสนอ Design of Healthcare AI System นะครับแอปพลิเคชันของเรามีชื่อว่า Deep Sleep for Better Life เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการทำนายผลภาวะหยุดหายใจขณะหลับเพนพาร์ทของเรานะครับอาการนอนกรนเป็นสิ่งอันตรายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งเกิดจากการหย่อนตัวลงของทางเดินหายใจขณะนอนหลับเรียกลักษณะดังกล่าวว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นหรือนิยมเรียกว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับแต่ความเป็นมาและปัญหาข้างต้นนะครับผู้จัดทำจึงได้นำแอปพลิเคชันสำหรับการทำนายผลภาวะหยุดหายใจขณะหลับเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยบุคคลที่เสี่ยงจากภาวะนี้ต่อไปเป็นส่วนของ UX/UI Design นะครับโดยหน้าแรกของเราจะมีเมนูให้กดเป็น Sleep TestHR SpO2 Scan และก็แฟกครับโดยหน้า Sleep Test นะครับก็จะเป็นข้อมูลจากการนอนของเรานะครับโดยมีแอปเนียไฮโปเนีย SpO2 Heart Rate นะครับแสดงก็ต่อไปเป็น HR SpO2 Scan นะครับโดยจะบอกอัตราการเต้นหัวใจระดับออกซิเจนในเลือดนะครับอันนี้คือ Sleep Test นะครับเมื่อเราวัดผลเสร็จแล้วนะครับก็จะออกหน้าสรุปนะครับว่า AHI ต่อครั้งต่อชั่วโมงของเราอยู่ในระดับความรุนแรงขนาดไหนนะครับแล้วจะมีปุ่มคำแนะนำและการปรึกษานะครับโดยเมื่อกดก็จะเข้าที่หน้าแฟกนะครับก็คือจะแสดงข้อมูลโรคนี้แล้วก็วิธีการคำแนะนำนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อเบื้องต้นแล้วก็เว็บไซต์ต่อไปเป็นส่วน System Design นะครับโดย Database ของเรานะครับใช้ Firebase Machine Learning ใช้ TensorFlow นะครับส่วน User Interface ของเราก็ใช้ Android Studio นะครับการทำงานนะครับก็คือ User นะครับใช้ Smartwatch แล้วก็ไปที่ Interface User Interface นะครับเมื่อใช้งานนะครับก็จะส่งข้อ insert data นะครับไป machine learning เพื่อให้ machine learning นะครับ predict ออกมาแล้วก็ส่งให้ user interface นะครับ architecture of deep sleep for better life นะครับส่วนของ user นะครับก็จะใช้ smartwatch แล้วก็ไปที่ interface user นะครับโดยส่งข้อมูล data SpO2 heart rate นะครับไปคำนวณ AHI แล้วก็ regression นะครับเป็นกราฟแล้วก็ predict model ออกมา predict เสร็จแล้วก็ไป interface user นะครับส่วนฝั่ง developer นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเป็นไฟใช้ไฟเบสนะครับแล้วก็เทรนข้อมูลแล้วก็เป็นกราฟ regression นะครับแล้วก็ predict model แล้วก็ predict ครับทำนายออกมาในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นโมดูลดีไซน์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นของแอปพลิเคชันนะครับเริ่มต้นด้วยที่Open Application นะครับเมื่อเรา Open Application ขึ้นมานะครับก็จะอยู่ที่หน้าโฮมเพจนะครับโดยในหน้าโฮมเพจนี้นะครับจะมีตัวเลือกอยู่3ตัวเลือกนะครับก็คือ Sleep Test SpO2 ครับแล้วก็ Fax ครับผมถ้าเราเลือกที่ Sleep Test นะครับตัวแอปก็จะทำการเทสแอปเนียและเทสไฮโปเนียนะครับและส่งค่ามาที่ AHI and Result นะครับแล้วก็ส่งไปที่ N ครับและเมื่อเราเลือก SpO2 นะครับตัวระบบก็จะทำการสแกน SpO2 และส่งมาที่ค่า SpO2 ครับแล้วส่งมาที่ N ครับแล้วถ้าเราเลือก Fact ซึ่งเป็นคำแนะนำและเนื้อหานะครับก็จะเข้าสู่หน้าที่เป็นคำแนะนำและเนื้อหาต่างๆนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่ N ครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นโมดูลดีไซน์ของ System นะครับซึ่ง System เราก็จะมีอยู่2ฝั่งก็คือฝั่ง Data แล้วก็ฝั่ง User นะครับซึ่ง Data นี้ก็จะเป็น Data Knowledge ที่เราป้อนเข้าไปนะครับส่งมาที่ Database ครับเพื่อเก็บข้อมูลนะครับส่วนในฝั่งของ User นะครับก็จะมาที่ User Interface นะครับแล้วก็จะเป็น Query SpO2 จาก User นะครับเพื่อไปคำนวณค่าแอปเนียแอนด์ไฮโปเนียแล้วก็ AHI นะครับแล้วส่งเก็บที่ Database นะครับ
แล้วเมื่อทั้งสองฝั่งนะครับส่งเก็บที่ database แล้วนะครับก็จะนำมาเทรดกราฟที่ keyRAT นะครับและ keyRAT ก็จะส่งมาที่ user interface นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโมดูลดีไซน์ machine learning นะครับโดย machine learning ของเรานั้นนะครับจะทำงานอยู่2ฝั่งนะครับก็คือฝั่ง data knowledge ครับซึ่งเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่เราป้อนเข้าไปแล้วส่งมาเก็บที่ database นะครับโดยใช้ไฟล์ base ครับผมและในฝั่งของ user นะครับก็จะทำการเปิด smartwatch นะครับแล้วก็ insert ค่า SPO2 นะครับส่งไปคำนวณเป็นค่า apnea hypopnea ครับจากนั้นก็ส่งไปคำนวณเป็นค่า AHI ครับโดยในส่วนการคำนวณค่าต่างๆนี้นะครับเราก็จะใช้ TensorFlow นะครับในการคำนวณนะครับแล้วส่งไปเก็บที่ database นะครับและเมื่อข้อมูลทั้ง2ฝั่งนะครับอยู่ที่ database แล้วเราก็จะส่งมาเทรนกราฟครับผมโดยใช้ keyRAT นะครับในการเทรนกราฟพอเราเทรนกราฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ค่า result ออกมานะครับแล้วเราก็จะส่งไปที่ user interface ครับแล้วส่งไปให้ user นั่นเองครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ system architecture นะครับในส่วนของ system architecture ของเราก็จะมีอยู่1ระบบนะครับก็คือ machine learning แค่1ระบบนะครับการทำงานก็คือมีอยู่2ฝั่งครับก็คือฝั่ง knowledge แล้วก็ฝั่ง user ครับฝั่ง user ก็จะส่งไปที่user ก็จะเปิด smartwatch ครับแล้วก็ไปที่หน้า user interface ครับไปที่หน้า user interface แล้วก็ส่งไปที่ค่า AHI ครับเมื่อได้ค่า AHI แล้วก็จะส่งเก็บที่ database ครับในส่วนของ knowledge นะครับก็จะเป็น knowledge ที่ทางเราได้ป้อนไว้นะครับแล้วก็ส่งเก็บที่ database เหมือนกันครับแล้วก็นำข้อมูลทั้งสองฝั่งนะครับมาเทรดที่ keyRAT ครับผมเมื่อ keyRAT ได้ผลสรุปแล้วก็จะส่งไปที่ user interface แล้วก็ส่งกลับมาที่ user ครับต่อไปเป็นในส่วนของ method และก็เทคโนโลยีนะครับต่อไปเป็นในส่วนของ method นะครับในส่วนmethodนะครับโปรแกรมที่เราก็จะระบบที่เราจะโปรแกรมที่เราจะใช้หลักๆก็จะมี3โปรแกรมนะครับก็คือ Firebase นะครับ Firebase ก็ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเราจะใช้ Firebase มาเป็น database ของระบบเราครับแล้วก็ TensorFlow นะครับใช้ในการคำนวณค่าต่างๆครับผมและ keyRAT นะครับใช้เป็นการเทรนกราฟครับผมAI tool นะครับก็จะมีอยู่5อย่างก็คือ Python ครับ Android Studio Firebase keyRAT แล้วก็ TensorFlow ครับในส่วนต่อไปก็จะเป็น System Feature Domain Data Knowledge นะครับ1 นะครับแอปพลิเคชันก็จะสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจได้ครับ2 นะครับวัดค่าสำหรับการทำนายผลภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับ3 แอปพลิเคชันนี้นะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอทนะครับเพื่อทำนายผลภาวะหยุดหายใจขณะหลับครับผมการทดสอบนะครับการทดสอบความถูกต้องของตัวแอปนะครับจะทดลองกับกลุ่มคน40คนนะครับเพื่อดูค่า AHI ของแต่ละคนนะครับโดยทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตรศอนาสิกวิทยาครับObjective นะครับเพื่อออกแบบและพัฒนา Deep Sleep for Better Life สำหรับตรวจหาโรคภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับครับกลุ่มเป้าหมายของตัวแอปนะครับคือคนที่มีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาการหายใจผิดปกติในขณะนอนหลับหรือคนที่ต้องการตรวจสอบนะครับว่าตนเองน่าจะมีอาการหายใจผิดปกติขณะนอนหลับหรือไม่ครับตัว Literature Survey หรือว่าตัวเอกสารอ้างอิงนะครับเอกสารแรกนะครับจะเป็นวารสาร Prediction of the Apnea Hypopnea Index from Overnight Pulse Oximetry นะครับเป็นงานวิจัยการทำนายผลดัชนีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยใช้ออกซิมิเตอร์ในการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นนะครับและตรวจสอบปรับปรุงผลทำนายของดัชนีที่วัดโดย Polysomnography ได้ครับเอกสารที่2จะเป็นเอกสาร Application Blood Oxygen App นะครับเป็นแอปพลิเคชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจและวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะครับโดยใช้ Oximeter หรือ Apple Watch เอกสารที่3จะเป็นเอกสารภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนะครับการวินิจฉัยและการตรวจการนอนหลับในปัจจุบันนะครับในเอกสารจะกล่าวถึงการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับนะครับจากการอุดกั้นนอกจากจะต้อง
ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วนะครับยังจะต้องตรวจสอบการนอนหลับนะครับที่เป็นสิ่งจำเป็นในการวินิจฉัยนะครับเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของโรคพิจารณาแนวทางในการรักษารวมทั้งวินิจฉัยแยกโรคความผิดปกติจากการนอนหลับอื่นๆนะครับที่อาจจะมาด้วยอาการนอนกรนหลับไม่สนิทและอาการง่วงนอนตอนกลางวันนะครับเช่นภาวะนอนกรนธรรมดาที่ไม่มีการหยุดหายใจโรคขากระตุกภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากระบบประสาทส่วนกลางเป็นต้นนะครับเอกสารสุดท้ายจะเป็นเอกสารภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับเป็นเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการหลับความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจนะครับบุคคลที่เสี่ยงของภาวะหยุดหายใจนะครับการรักษาและการรักษาตัวภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับจากการอุดกั้นนะครับผมของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบครับขอบคุณมากครับ